بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับให้ได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องนะในมัสยิดที่นูรุสอาดะห์นะครับบางบัวทองนะเรียกว่าบ้านเกิดโต๊ะผมเหมือนกันนะต้องบอกว่าคนที่นี่นะครับนะด้วยอัสบาบบางอย่างเราต้องฮิจเราะห์ไปเดินทางไปที่อื่นแล้วก็อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งพี่น้องนะเดี๋ยวเราวอร์มก่อนมะวอร์มก่อนก่อนที่เราจะร้อนนะเราวอร์มพี่น้องเข้ามาได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะใครไม่ใครยังสาวก็ยืนมาใครนั่งคืออายุเยอะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นั่งเก้าอี้คือกลางคนนะครับอินชาอัลเลาะห์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอาเลยนะครับพี่น้องหลังจากชูกรอัลเลาะห์ไปแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะได้เริ่มบรรยายในทุกครั้งเลยนะจะเตือนตัวเองด้วยและเตือนพี่น้องผู้ฟังทุกท่านบอกอินนามัลอะมาลุบิลนียตขออนุญาตต้องเริ่มด้วยหะดีษบทนี้เป็นประจำนะครับเตือนคนพูดมันด้วยว่าวันนี้ทั้งหมดอามานที่เราทำเนี่ยจะยังประโยชน์หรือเกิดโทษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าหลักสำคัญที่สุดอยู่ที่การตั้งเจตนาของเราดังนั้นวันนี้เราฟังหรือเราพูดเรื่องราวศาสนาพี่น้องครับเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยวันนี้อินชาอัลลอฮ์พยายามอามานให้ได้สองพยายามนะซีฮัตแล้วเชิญชวนพี่น้องท่านอื่นต่อไปพี่น้องจำไว้อย่างอิสลามมีสองอย่างหนึ่งทำสองเชิญจะไม่มีการด่าว่าจะไม่มีการประณามใดๆทั้งสิ้นต่อให้วันนี้คนหนึ่งทำผิดพลาดวันนี้เราก็ไม่ได้สามารถจะไปด่าอะไรเขาได้เลยแต่เราสามารถจะเรียกร้องหรือเชิญชวนได้อิสลามจึงไม่มีการฟังแล้วแบ่งพวกเราจึงไม่มีการฟังแล้วแตกแยกทั้งหมดยิ่งฟังต้องยิ่งรักและเข้าใจซึ่งกันและกันนี่คือศาสนาพี่น้องครับแล้ววันนี้ผมได้รับอามานะพูดในเรื่องของลูกถ้าวันนี้ย้อนไปเมื่อน่าจะ20กว่าปีที่แล้วนะยูมูซานะครับผมพูดเรื่องลูกไม่ได้เลยเพราะผมยังไม่ได้รับบทบาทการเป็นพ่อแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้ผมได้เป็นพ่อแต่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบเพราะเราไม่รู้เลยครับยูมูซานะบางหนึ่งว่าลูกเราจะเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้ผมพูดไม่ได้หมายความว่าผมเลี้ยงลูกสำเร็จแล้วไม่ใช่แต่วันนี้เรามานะซีฮัตซึ่งกันและกันและกันผมด่าตัวเองด้วยผมเตือนตัวเองและเตือนพี่น้องเราต่างกันแค่เก้าอี้ขอโทษนะครับถ้าบางคำศัพท์ไหนผมพูดไม่เพราะขอโทษล่วงหน้าเพราะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อพูดเพราะจริงๆนะเพราะบางทีสายเรามันมากับวัยรุ่นยามูซานะมันก็ต้องใส่คอนเวิร์ตจนวันตายอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นคำพูดใดไม่สุภาพขอมาอัพลงนะนะครับบับลีอับดุรมานเวลาบายานผมไม่กินน้ำอันนี้เป็นคอนเซปต์ส่วนตัวพี่น้องก็ห้ามกินเหมือนกันและอีกหนึ่งอย่างที่ขอนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างๆห้ามมองโดยเด็ดขาดต้องมองผมคนเดียวนะวันนี้ผมคือพระเอกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะห้ามมองคนอื่นต่อให้มีบึมบำข้างๆก็อย่ามองนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเข้าเพราะสายตาหลบเมื่อไหร่ความตะวัดยุ่มหมดทันทีนะอยากให้พี่น้องตั้งใจนะครับผมด้วยอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าเราคุยเรื่องลูกแล้วมันสะโขบโฟกัสไปที่ว่าทำไมต้องส่งลูกเราเรียนศาสนาด้วยวันนี้อันดับแรกพี่น้องครับเมื่อเอ่ยคำว่าลูกอย่างหนึ่งที่เราเข้าใจเลยว่าริสกีปัจจัยยังชีพทั้งหมดเนี่ย
มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกลูกคือริสกีอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺให้จนเขามีคอนเซปต์ในคำพูดว่าบางครั้งพยายามก็ไม่ได้แต่บางครั้งไม่ได้ตั้งใจกลับได้ลูกพี่น้องต้องเข้าใจว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ซินานะครับร่วมหลับนอนปกติสามีภรรยาไม่ได้เนียดอะไรเลยคือเนียดโอเคร่วมหลับนอนกับภรรยาฮะลาลสุดท้ายได้ลูกกับบางคนตั้งใจจะได้ลูกอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกจึงเป็นริสกีอย่างหนึ่งเมื่ออัลลอฮ์ให้แล้วจะมีการผูกพันกับเราจนวันกิยามะห์ไม่มีการหย่าร้างไม่มีการยกเลิกไม่มีการตัดขาดลูกจากวันนี้จนวันตายเราก็เรียกว่าลูกผัวเมียพี่น้องที่รักรักกันแทบตายวันหนึ่งเป็นคนอื่นได้แต่ลูกต่อให้เราเกลียดมันยังไงต่อให้ปากเราพูดยังไงว่ามึงไม่ใช่ลูกกูเราไล่ลูกออกจากบ้านแต่ในความเป็นจริงหัวใจเราตัดลูกไม่ได้ครับและอัลลอฮ์ก็ไม่ยอมให้เราตัดด้วยวันนี้เมื่อใครมีลูกนี่คือฮะดียะห์หรือริสกีอัลลอฮ์ให้กับเราแล้วและมันเป็นมัสอูลียะห์ความรับผิดชอบที่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามเราว่าเราปฏิบัติยังไงบ้างกับสิ่งนี้บอกกัยฟะตะมะลูนเจ้าทำยังไงบ้างกับลูกที่อัลลอฮ์ให้เราจะไม่พูดว่าลูกทำยังไงกับพ่อแม่บ้างเพราะวันนี้ลูกไม่ใช่พ่อแม่เป็นพระเอกในคืนนี้แต่วันนี้อามานะหนึ่งเราต้องตอบอัลลอฮ์ไปนะว่าเราปฏิบัติอย่างไรบ้างกับลูกที่เราได้รับพี่น้องดูนะครับสัตว์ตัวเดียวอยู่กับเราเนี่ยหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหญิงคนหนึ่งขังแมวเอาไว้ไม่ให้อาหารจนมันตายอัลลอฮ์เอาเข้านรกพี่น้องดูว่าแมวเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเดียวแค่นั้นเองไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่แมวที่ต้องได้รับแมวไม่ต้องการอะไรเลยพี่น้องอาหารกับน้ำแค่นั้นเองแต่เราไม่ให้ในสิ่งที่วาญิบต้องให้เมื่อเราเลี้ยงดูเขาสุดท้ายอัลลอฮ์เอานางไปนรกนะถามวันนี้พี่น้องที่รักแล้วนับประสาอะไรกับลูกที่เป็นมุกัลลับที่เป็นคนคนหนึ่งเต็มร้อยแล้ววันนี้พ่อแม่ไม่ให้สิ่งที่ต้องให้แก่ลูกอะไรคือสิ่งจำเป็นที่ลูกต้องได้รับพี่น้องผมบอกไม่ใช่แค่อาหารและไม่ใช่แค่น้ำถ้าลูกวาญิบดูแลแค่อาหารกับน้ำลูกไม่ต่างกับควายตัวหนึ่งเลยพี่น้องแต่วันนี้ลูกต้องการสิ่งที่มากกว่านั้นเขาต้องการอะไรครับนั่นคือศาสนาที่เขาต้องได้รับจากพ่อและแม่ของเขาพี่น้องคิดดูว่าวันนี้เราไม่ให้ศาสนากับลูกแล้วพี่น้องจะตอบอัลลอฮ์ยังไงในวันกิยามะห์ผมเตือนตัวผมพี่น้องครับว่าดุนยายังไงก็รอดอัลลอฮ์ไม่ให้อดแน่นอนอย่างเดียวพี่น้องฮัรริกยะดัยกขยับมือของเจ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีเกิดมาอย่าเป็นคนพิการพี่น้องที่รักทำงานต่อให้เก็บขยะขายก็ได้ริสกีดุนยายังไงก็ไม่อดพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์แต่ศาสนาไม่ใช่วันนี้อามานะอย่างหนึ่งลูกเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องมารับผิดชอบเลยครับพี่น้องว่าเราจะทำยังไงวันนี้ที่จะให้ลูกปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านครับเมื่อผมกล่าวอย่างนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวและให้เราเห็นภาพตั้งแต่ต้นเลยว่าอิซามาตะบนุอาดัมเมื่อมนุษย์ได้ตายอินกอตออามาลุอามานทั้งหมดมันจะตัดขาดจากเขาทันทีวันนี้เรามีเพื่อนกอดคอพี่น้องบอกกูตายแทนมึงได้
ผมอายุ40กว่าขวบแค่นั้นเองครับพี่น้องอายุ50กว่าพี่น้อง60กว่าประสบการณ์เยอะกว่าผมไม่รู้กี่ชั่วโมงบินถามตัวท่านวันนี้เพื่อนที่กอดคอเราเนี่ยมันพร้อมกอดคอในวันที่เรามีประโยชน์กับมันสังคมพร้อมจะปล่อยคอท่านทันทีวันใดที่ท่านไม่มีอะไรเลยให้ครับนบีจึงบอกว่าอามันทั้งหมดตัดขาดขาดตอนทั้งหมดครับพี่น้องที่รักอย่างหนึ่งในสามที่ยังได้รับวะละดุนซอลิห์ลูกซอลิห์เขายังได้รับจนวันกิยามะห์เลยทำไมพี่น้องทั้งที่ฮุกมซอดะกะฮ์จารียะห์มีเมียทำซอดะกะฮ์จารียะห์เนียดให้ผัวยังได้เลยเพื่อนทำจารียะห์วะกัฟให้กับเพื่อนยังได้เลยทำไมนบีไม่พูดอ่ะพี่น้องในเยอะอย่างหนึ่งเพื่อนยังไงคือเพื่อนเขามีภาระรับผิดชอบต้องดูแลแต่วันนี้ผู้ที่จะไม่ไปไหนเลยอินชาอัลลอฮ์นั่นคือลูกมันจะยังเป็นประโยชน์เป็นเนี่ยมัดเป็นผลบุญให้แก่ท่านจนวันกิยามะห์แต่วันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้สตาร์ทพร้อมกันลูกอาจารย์ไม่ได้บอกว่าดีกว่าลูกพันรงลูกอิหม่ามไม่ได้บอกว่าดีกว่าลูกข้าราชการท่านนบีบอกว่ากุลุมาลูดินเด็กทั้งหมดทุกคนยูละดูอาลันฟิตรเขาเกิดออกมาในฟิตรที่บริสุทธิ์นี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาแล้วพร้อมจะเป็นคนชั่วเลยไม่มีเด็กคนไหนพี่น้องที่รักคลอดออกมาแล้วฟิตรอห์ฉันพร้อมจะเป็นคนชั่วตั้งแต่วินาทีนี้เลยบอกเด็กบริสุทธิ์มากอัลลอฮ์ให้เท่าๆกันเลยพี่น้องที่รักลืมตาไม่มีอะไรเลยใสสะอาดบริสุทธิ์แต่วันนี้บทบาทสตาร์ทพร้อมกันอาบาวาวผู้ที่มีบทบาทที่สุดคือพ่อและแม่แต่วันนี้เราเลือกไม่ได้หรอกครับพี่น้องเห็นวันนี้ลูกเพื่อนละหมาด5เวลาลูกเราไม่ละหมาดเลยนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกทำไมลูกกูไม่เป็นเหมือนลูกเขาไม่ใช่เวลาที่มาถามว่าทำไมลูกกูไม่เป็นเหมือนลูกเขาและไม่ใช่เวลามาด่าหรืออะไรกับลูกตอนนี้พี่น้องที่รักวันนี้ลูกเราไม่ละหมาดเปลี่ยนจากคำว่าทำไมลูกกูไม่เหมือนลูกเขาต้องเอาใหม่ว่าทำยังไงลูกกูจะเหมือนเป็นลูกซิสซอแรกให้ได้หน้าที่เราคือทำความสำเร็จเป็นของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าเราประคบประงมลูกอย่างสวยงามแล้วลูกจะโตไปเป็นบอกไม่ใช่หน้าที่เราคือทำอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะเจ้าฮิดายัตกับคนที่เจ้ารักไม่ได้ทำไมนบีร้องไห้ลุงไม่เข้ารับอิสลามทำไมนบีร้องนบีนูห์ภรรยาที่ใกล้ชิดลูกที่เป็นแสนรักทำไมไม่รับอิสลามพี่น้องที่รักฮิดายัตไม่ใช่อยู่ที่เราแต่วันนี้เราทำอะไรหรือไม่แค่นั้นเองดังนั้นเมื่อสตาร์ทพี่น้องที่รักครับผมบอกว่าอิสลามเลยให้เราให้ความใส่ใจก่อนจะมีลูกได้ซ้ำเรายังไม่พูดเรื่องเรียนนะครับพี่น้องแต่เราจะพูดตั้งแต่สตาร์ทตอนมีลูกเลยครั้งหนึ่งคนมาหาอุมัรบินคอตบและบอกท่านอุมัรว่ายาอามีรุลมุมินีนโออามีรุลมุมินีนลูกฉันมันเนรคุณฉันไม่เชื่อฟังทรยศอกตัญญูต่อฉันอุมัรเรียกเด็กหนุ่มคนนี้มาเจ้าอกตัญญูต่อพ่อเด็กหนุ่มคนนี้ถามอุมัรว่าฉันขอถามท่านอย่างหนึ่งอุมัรพ่อมีสิทธิอะไรที่ต้องให้แก่ลูกไหมอุมัรบอกมี1ไอยันตะกียอุมมะเขาจะต้องเลือกแม่ที่ดีก่อนให้ลูกอันดับแรกบอกอุมัรพ่อเลือกผู้หญิงมายูซีเป็นแม่ฉัน
พี่น้องอุมัรบอกก่อนที่ลูกจะเนรคุณท่านเนี่ยท่านได้เนรคุณและทำชั่วกับลูกมาก่อนนั้นแล้วตำหนิย้อนกลับอิสลามสอนเลยพี่น้องว่าวันนี้การเลือกคู่ครองคืออันดับแรกในการสร้างลูกสอนแล้วหรือไม่สอนแล้วอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวพันทั้งหมดแต่เป็นสิทธิ์ที่พ่อต้องให้แก่ลูกผมย้ำเรื่องพ่อเพราะพ่อคือหัวหลักไม่ใช่หัวตอนะพี่น้องพ่อมีบทบาทในการประคองครอบครัวมากคนไทยเขาเรียกเมียเป็นช้างเท้าหลังนะทำไมอย่างนั้นนะมะเพราะพ่อคือตัวประคองและกำกับในครอบครัวอันดับแรกบอกเลือกก่อนอิสลามจึงสอนว่าอันนี้เลือกตอนแรกทำไมอะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าคนที่ดีอัตตอยยิบาตลิตตอยยิบินมันจะเหมาะสมกันเลยพี่น้องหญิงดีจะได้กับชายที่ดีบางคนบอกอาจารย์อยู่กันมาสองผัวเมียไม่เอาเรื่องศาสนาเลยสุดท้ายผัวกลับตัวเชื่อเถอะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าคู่เราอะยังไงวันหนึ่งเขาก็กลับตัวเพราะคนดีกับคนเลวอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับพี่น้องสามีละหมาดวันหนึ่งภรรยาอินชาอัลลอฮ์กลับมาละหมาดบอกเลือกช็อตแรกเมื่อวันนี้เราเลือกเราบางคนไม่ทันแล้วละหมาดจะเลือกใหม่นะไอ้บางเลือกไม่ทันแล้วบอกเลือกแล้วทำยังไงอาจารย์ไม่ต้องกลับไปตลาดไม่ใช่กลับไปคืนนี้ต้องอิหม่ามโพพวกนี้หรือว่าอาจารย์เขาหย่ากันหลายคู่เลยวุ่นเลยผมคราวนี้ผมรีบมาบางบัวทองไม่ได้แล้วไม่ต้องหย่ามาแล้วทำยังไงซ่อมส่วนที่เสียดำรงไว้ซึ่งความคลาสสิกรถคลาสสิกไม่ต้องขายทิ้งวันหนึ่งมันมีค่าหน้ากลับไปดูหล่อมายีเราแกงงมเลยนี่คือความคลาสสิกปะเราไปดูพระเอกนางเอกช่อง3หล่อสวยจมูกโด่งนั่นเขาเรียกว่าออนนิวรุ่นใหม่ๆพี่น้องสวยแป๊บเดียวกลับไปดูบางยีเรานี่ตีนกาขึ้นนี่คือเรื่องริ้วรอยแห่งความทรงจำพัฒนาสิ่งที่มีให้ดีซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ขึ้นนี่คืออิสลามสอนไม่ใช่ตลาดทิ้งเลยปรับปรุงก่อนอินชาอัลลอฮ์เพื่ออะไรครับวางแผนจะตัรบียะห์ลูกในวันข้างหน้าดังนั้นเมื่อลูกมาแล้ววันนี้เราเลือกไม่ทันนะอินชาอัลลอฮ์นะแต่เรามีลูกมีหลานท่านนบีจึงให้สูตรหนึ่งเลยพี่น้องว่าเมื่อมีใครสักคนมาหาพวกท่านมันตรเดานะคุลุกะฮูวะดีนะฮูท่านพอใจในมารยาทของเขาและศาสนาของเขาละหมาดมีมารยาทมีศาสนาฟะซาวิจูรีบแต่งงานให้เขาซะอย่าไปมองอะไรเยอะไอ้บางคนหนึ่งมาขอหลานเราผมก็พูดก็เสียวเหมือนกันอาจารย์นะลูกอายุ10ขวบ13อีก20ปีอาจจะโดนทดสอบเรื่องนี้บ้างหน่อยและดูคลิปนี้มันจะย้อนมาหาผมอาจารย์บอกว่าใครมาที่พอใจอีหม่านมีดีมีศาสนาซาวิจูรีบแต่งให้เขาอย่าเรื่องเยอะเรื่องเยอะเมื่อไรฟิตนะห์ทันทีทำไมบอกเอาสองอย่างนี้เป็นหลักไปน้องอาชีพต้องมีหรือไม่อันนั้นมันต้องมีอยู่แล้วไม่ใช่มาถึงทำอะไรบ้างไม่ผมพร้อมจะพาผู้หญิงคนนี้กัดเกลือกินพ่อก็ต้องเบรกไอ้นี่ก็เกินไปไปน้องเทรักมีงานครับอัลฮัมดุลิลละห์หาอุปกรณ์ได้อินชาอัลลอฮ์แต่หลักสำคัญละหมาดหรือไม่มีศาสนาหรือไม่อัคลากมีหรือไม่สุเราะห์เจอหรือไม่ถ้าเจอเฉพาะวันศุกร์วัสสลามเอาเงินเป็นล้านตั้งอย่าเอาไปน้องเทรักเพื่ออะไรครับในการปูพื้นแล้ววันหนึ่งที่เราได้ลูกถามว่าเมื่อลูกเราโตขึ้นตรงนี้แหละครับพี่น้องที่รักจะทำยังไงให้ลูกได้อยู่ในหนทางที่ซอเลห์ผมจึงว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าเรียนศาสนาใครเรียนสามัญบรรลัยอย่างเดียวความเข้าใจเราตายเลยป้าเอ้ยก่อนผมจะเรียนศาสนาป้าผมส่งเรียนเบญจมาสามัญล้วนดุนๆไม่มีอะไรเลยเพียวๆไม่มีผสมโดนด่าเละทั้งหมู่บ้านทำไมพ่อผมส่งผมเรียนสามัญนะทำไมป้าส่งผมเรียนสามัญพ่อผมจบอาสาลูกสมัครสามัญเฉยเลยก่อนจะเรียนศาสนานะมาบอกเพียวๆไปเลย
ป็นคำถามที่เข้าใจมาตลอดสุดท้ายวันหนึ่งพี่น้องที่รักจนเมื่อเราศึกษาอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เปิดให้เข้าใจมากขึ้นพี่น้องต้องแยกอิสลามมาชาอัลลอฮ์มาทั้งร้อนทั้งเย็นเลยอัลฮัมดุลิลละห์จะทักกันแล้วใครร้อนอิสลามไม่ได้แบ่งแยกว่าสามัญหรือศาสนาแต่ศาสนาที่วาญิบต้องเรียนทั้งหมดเขาเรียกฟัรดูอัยน์แน่นอนนะพี่น้องละหมาดต้องได้กุรอานต้องได้พื้นฐานอิสลามต้องได้ต้องเข้าใจอันนั้นพื้นฐานก่อนโหลดแอปอื่นระบบแอดเฟซต้องมีในโทรศัพท์นี่เขาเรียกแอปพื้นฐานไม่มีไลน์อย่าไปคิดทำอย่างอื่นพี่น้องซื้อโทรศัพท์เครื่องริ่งมันโหลดแอปจำเป็นมาก่อนเลยอะไรบ้างตามยุคแต่ก่อนสมัยเรามีแค่ LINE กับ Facebook เดี๋ยวนี้ซื้อปุ๊บมันให้ TikTok มาเลยมันมีแอปที่จำเป็นมาก่อนเลยต้องใช้อะไรบ้างหลังจากนั้นโหลดตามความถนัดอันดับแรกบอกเรียนศาสนาที่เราเข้าใจฟัรดูอัยน์วาญิบต้องเรียนทุกคนแต่เมื่อลูกถามพี่น้องวันนี้ว่าศาสนาที่เราหมายถึงวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้สะโขบเลยว่าไอ้นี่ต้องจบชะรีอะห์ไอ้นี่ต้องจบอุซูลุดดีนไอ้นี่ต้องจบไม่วันนี้ปัญหาคือว่าทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยเรียนเรื่องราวอิสลามและเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงนี่คือปัญหาพี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราเรียนอิสลามแล้วใช้ในชีวิตจริงได้สู้เราเต็มนาแล้วนี่ไม่อะไปถามสิครับวัยรุ่นริมคลองแบบเราเนี่ยทำไมมึงไม่มาสู้เราไม่ได้เรียนเหรอเรียนแล้วทำไมมาไม่ได้อะวันนี้วัยรุ่นมุสลิมบางทีใส่กางเกงขาสั้นผมไม่ได้ด่าใครนะพี่น้องผมด่าโดยรวมผมก็ใส่บางทีแต่ก่อนนู้นทำไมอะครับถามตัวเราผมก็ไม่ละหมาดอะแต่ก่อนอะตอนวัยรุ่นอะถามว่าทำไมเราไม่ละหมาดอะไม่รู้หรอครับว่าบาปรู้เรียนไหมอะเรียนแล้วทำไมไม่ทำอะแสดงว่าอิลมูที่เราเรียนไม่ยังประโยชน์ที่จะอามันได้สรุปเราเรียนศาสนาแต่ไม่ได้ใช้ต่างอะไรกับคนรู้แล้วไม่ทำกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมแนวทางที่อัลลอฮ์โกรธที่สุดคือใครยะฮูดอิลมูมากแต่ไม่อามันวันนี้พ่อแม่จึงต้องกลับมาดูแล้วครับพี่น้องว่าเราจะทำให้ลูกซอลและแน่นอนอันดับแรกต้องเรียนจนอิสลามอัลลอฮ์สั่งว่าการเรียนคือสิ่งจำเป็นนะว่ามาแค่นั้นมุมินูนอัลลอฮ์บอกไม่สมควรแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาเวลาเกิดสงครามขึ้นที่จะออกไปรบทั้งหมดปิดหมู่บ้านฟาเลวเลนนาฟารอมินกุลิฟิรกะติมินฮุมตออิฟตุนลียตฟักกะฮูฟิดดีนจะต้องมีสักกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขามาร่ำเรียนในเรื่องราวของศาสนาอันนี้คือส่วนหนึ่งพี่น้องครับต้องมาเรียนเรื่องราวศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อเขาลียุงซิรกอามะฮุมอิซารอญอูอิลัยฮิมวันไหนที่พวกไปรบกลับมาไอ้คนที่เรียนจะได้ตักเตือนกันและกันเรียนศาสนาอันดับแรกพี่น้องผมบอกให้เข้าใจก่อนนะครับคำว่าเรียนศาสนาเรียนรู้เรื่องราวอิสลามส่วนใครจะต่อยอดไปเป็นชะรีอะห์ไปเรียนอุซูลุดดีนจบมาเป็นอาจารย์ว่ากันอีกเรื่องแต่ใครจะไปเรียนเป็นวิศวะใครจะไปเรียนเป็นสถาปนิกใครจะไปเรียนเป็นแพทย์ว่ากันอีกเรื่องแต่พื้นฐานต้องมีก่อนนี่คือศาสนาที่วันนี้เด็กฟัรดูอัยน์เรียนกันครับพี่น้องเล่มถามพี่น้องว่าไอ้นี่แหละคือสำคัญมากเด็กจะเริ่มติดละเมิดหรือไม่ละเมิดสำคัญที่สุดคือไวฟัดไวทำไมนบีจึงสอนให้เด็กละเมิดตอน7ปีอะพี่น้องที่รักมูรูเอาเลดะคุมบิสซอลาสั่งใช้ลูกๆพวกท่านให้ละเมิดเวลาอายุ7ปีบริบูรณ์พี่น้อง7ขวบเด็กเรียนป.1ยังไม่อาเกนบาลิกแต่นบีสอนว่าปลูกฝังเด็กนะเรื่องละเมิดพ่อแม่ต้องเริ่มเอาจริงเอาจังตอน7ปีใครเริ่มหลังจาก7ขวบถือว่าสายมาก
เราดู7ขวบเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรอาจารย์7ปีครับป้า7ปีนี่ขอโทษนะครับยังโดดแก้ผ้าไม่ใส่กางเกงเลยเตนบีบอกอัดและสอนตั้งแต่7ปีบริบูรณ์เพื่ออะไรครับเด็กในวัยนี้เราดูเหมือนเขาไม่รู้อะไรเลยพี่น้องที่รักอิบนุอุมัรซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อครั้งที่ท่านโตเป็นหนุ่มหลังจากนบีวะฟาตเสียชีวิตไปแล้วคนอิบนุอุมัรขึ้นเป็นคอลิฟะห์ด้วยซ้ำแกไม่เอาจำคำสอนนบีบอกได้คุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีมอิบนุอุมัรเจ้าจงอยู่ในโลกนี้เหมือนคนแปลกนะคำสอนตอนนั้นอิบนุอุมัรตัวเด็กเองพี่น้องที่รักแต่จำได้เด็กมันไม่ลืมพี่น้องในคำสอนตอนอายุ7ปีลุกมานสอนลูกตั้งแต่อายุเล็กน้อยผมเลยบอกพี่น้องว่าบันไดแรกเรียนรู้อิสลามต้องสอนให้มันรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้นี่คือยากนะบางคนบอกเรียนรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องโอ้ยากอาจารย์นะพี่น้องเราบางคนต้องโอ้ยากมากท่านนบีจึงสอนพี่น้องคิดว่านบีดอนสอนเด็กอายุ10ขวบให้รู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องเราบางท่านผมไม่พลาดพิงใครแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นต้องไปนั่งในป่าพี่น้องที่รักนั่งในน้ำตกสู้สู้สู้เพื่อให้ความรู้สึกว่าสิเกตจนลืมน้ำตกอะยากตายโหงเลยมึงเอ้ยทั้งยุงทั้งแมลงวีวาวีวาเต็มไปหมดเลยแต่นบีสอนซอฮาบะห์ง่ายกว่านั้นทำยังไงอ่ะพี่น้องนบีสอนเด็กพี่น้องดูนะครับลูกเราจะดีหรือไม่เรียนศาสนาจะมีประโยชน์หรือไม่สอนอันดับแรกยากูเลมโอ้เจ้าเด็กน้อยอิฟาซิลลาฮิยาฟัสกะเจ้าจงทำตามที่อัลลอฮ์ใช้และอัลลอฮ์จะปกป้องเจ้าแค่นั้นเลยแสดงว่าการเรียนศาสนาอันดับแรกสอนลูกให้มันกลัวอัลลอฮ์ให้ได้อย่าสอนให้กลัวเราความเสียหายอย่างหนึ่งวันนี้เราสอนลูกให้กลัวเราพี่น้องป๋ารู้มึงโดดเรียนมึงกูตบกิ้งถ้ากูรู้มึงดูดบุหรี่กูตบคว่ำเราเคยได้ฟังอย่าให้กูจับได้นะมึงโดดครูบอกกูมึงโดนแน่ลูกจึงฝังใจมาตลอดถ้าพ่อไม่รู้คือกูรอดมันเป็นอย่างนั้นเองสิบางทีเราไม่รู้หรอกครับแต่ความชินของเรากูรู้มึงโดนถ้าเป็นมึงแล้วก็มึงเอ้ยโดนไอ้ข้าถ้าเป็นมึงแล้วมึงโดนเนี่ยแต่นบีจะไม่สอนให้กลัวนบีเลยนบีสอนลูกพี่น้องที่รักท่านหญิงฟาติมะลูกลูกอยากได้อะไรบอกพ่อสิ่งใดพ่อให้ลูกได้พ่อให้แต่อย่างหนึ่งลูกจงปกป้องตัวลูกให้พ้นไฟนรกให้ได้เพราะอะไรพี่น้องเชื้อสายความเป็นลูกรอซูลไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเลยนบีสอนเด็กทั้งหมดให้กลัวเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์พี่น้องถามพี่น้องว่าถ้าวันนี้ลูกกลัวอัลลอฮ์ใครสบายไม่ใช่แค่ลูกพ่อแม่ก็สบายวันนี้เด็กที่กตัญญูพ่อแม่ถามอันดับแรกกับอัลลอฮ์มันยังในเราคนได้และกับพ่อแม่เหลือหรอครับวันนี้บอกสอนลูกท่านลูกมานจึงบอกลูกยาบุนัยลูกรักของพ่อแล้วตัวชริกบิลลาห์อย่าทำชริกกับอัลลอฮ์นะลูกวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องให้ลูกพี่น้องครับกลัวอัลลอฮ์นะลูกทำอะไรอัลลอฮ์เห็นนะลูกอัลลอฮ์ได้ยินที่หนูพูดนะลูกลูกนึกในใจไม่มีใครรู้ป๋าก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้อัลลอฮ์รู้นะลูกทั้งหมดเชื่อมโยงลูกสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนแรกพี่น้องครับเรียนศาสนาจะมีประโยชน์ต่อเมื่อลูกเรากลัวอัลลอฮ์ให้ได้เด็กวันนี้เด็กเรียนโรงเรียนคริสเตียนพี่น้องที่รักครับพี่น้องเชื่อหรือไม่เรียนโรงเรียนคริสต์ไม่มีอุสตาดไม่มีอาจารย์ไม่มีอิสลามศึกษาแต่เด็กละหมาดได้เวลาเที่ยงมาละหมาดเลยเที่ยงคืนไม่มีห้องละหมาดไม่มีครูคอยมาบอกเอาลูกเด็กนักเรียนทั้งหมดได้เวลาอาซานมันปูผ้าละหมาดหลังห้องถามว่าวันนี้เด็กทำได้ยังไงครับ
ขอโทษนะครับลูกเราเรียนปอนอผมเรียนปอนอท่านเรียนศาสนายังละหมาดไม่ละหมาดเลยไม่อย่างนั้นอาจารย์ไม่ไล่ให้เหนื่อยหรอกครับพี่น้องไม่ใช่ทุกคนแต่มีหรือจะเถียงว่าไม่มีเด็กเรียนศาสนามีหนีละหมาดไหมปะไม่ต้องไปพูดหรอกว่าเอ้ยเรื่องจริงมันมีทำไมอะครับผมก็สอนปอนอและทำไมอะและทำไมเด็กนี่เรียนโรงเรียนคริสต์ทำไมมาละหมาดอะไม่มีหักคะแนนเลยถ้ามึงไม่ละหมาดไม่ได้แปลกที่ตัวเด็กแต่วันนี้เราคิดมาเลยว่าพ่อแม่สอนเขายังไงบอกเด็กวันนี้พี่น้องที่รักองค์ประกอบเป็นสิ่งจำเป็นแต่วันนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดสอนลูกให้ตักวายำเกรงอัลลอฮ์ให้ได้นี่คือโจทย์สำคัญพี่น้องครับจึงไม่แปลกวันนี้ลูกเรียนศาสนาเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาหรือจะเรียนเป็นแพทย์จะเรียนเป็นวิศวะอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวว่าอินนามายัคชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิลอุลามะแท้จริงบ่าวที่จะกลัวอัลลอฮ์ที่สุดคือบ่าวที่มีความรู้พี่น้องนักวิชาการอธิบายเลยครับวันนี้รู้ถึงแม้จะเป็นเรื่องสามัญอย่าลืมทั้งหมดคืออิลมูของอัลลอฮ์อิลมูทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์อิลมูทั้งหมดพี่น้องเรียนศึกษาเชื่อมโยงกลับไปหาอัลลอฮ์หมดเลยมันเป็นเรื่องแปลกแต่ไม่ได้แปลกสำหรับเราเพราะเรามั่นใจว่าทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องเรียนแพทย์ยิ่งใหญ่ในความร่างกายกลับไปหาอัลลอฮ์ยิ่งเรียนยิ่งกลัวอัลลอฮ์นี่คือศาสนาพี่น้องที่รักผมจึงบอกตัวผมพี่น้องครับวันนี้ลูกอินชาอัลลอฮ์เขาบริสุทธิ์และเขาพร้อมจะรับเต็มๆในสิ่งที่เราให้แล้วผู้ที่มีบทบาทที่สุดอันนี้อันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติลูกก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับตั้งแต่แรกคลอดนะอัลลอฮุลลซีคอละกอกุมมินดะอฟินอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ตอนแรกในสภาพที่อ่อนแอเรายังเป็นเด็กซุมมะจะอะลามินบะดีดะอฟินกูหลังจากนั้นเราจะเป็นวัยรุ่นช่วงเวลาเด็กตั้งแต่แรกคลอดพี่น้องไปเรื่อยๆก่อนอาเกนบาเล็กยังน้อย15ปี14ปี13ปี10กว่าปีซึมซับกับพ่อแม่อย่างเดียวครับเป็นหลักโดยเฉพาะแม่ผมถึงบอกว่าโดยเฉพาะแม่ต่อให้พ่อเป็นอาลิมต่อให้พ่อเป็นอิหม่ามยังไม่สำคัญเท่าคนเป็นแม่แม่ดีลูกดีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อักลบียะส่วนมากพ่อไม่ค่อยเท่าไรหรอกพี่น้องเชื่อผมผู้ชายเราติดมากแล้วยังมาเซแล้วผู้ชายไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อติดบ้านด้วยผู้ชายต้องอยู่ข้างนอกเพราะริสกีอัลลอฮ์เราต้องหาข้างนอกเอากลับมาเลี้ยงดูคนในบ้านแล้วใครอยู่กับลูกอิสลามจึงไม่ได้สนับสนุนเลยพี่น้องถ้าเป็นไปได้ภรรยาทำงานอยู่บ้านอับดุลที่สุดแต่ใครที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่ได้ตำหนิแต่ละครอบครัวความจำเป็นไม่เหมือนกันแต่ถ้าวันนี้เลือกได้นี่คือดีที่สุดเพราะอะไรครับไม่ใช่อยู่เล่นเฟซนะครับอยู่บ้านจริงไม่ทำอะไรเลยลูกก็ไม่เลี้ยงแม่สไลด์อย่างเดียวไอ้นี่ก็ไม่ไหวหาเมียเพิ่มเถอะครับนะถ้าเห็นใครเมียสไลฟ์เฟซแล้วไม่เลี้ยงลูกบอกเธอเอาละฉันไม่กลัวนะเดี๋ยวฉันเติมเงินให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะแต่ขอหาอีกคนเพิ่มมาเลี้ยงลูกเอาไหมนั่นบางหน่วยอินชาอัลลอฮ์แล้ว บอกเอาไหมบอกทำไมอ่ะเพราะเล่นเฟซไม่ได้ว่านะแต่หน้าที่หลักเราต้องตารบียะลูกแม่คือเขาเรียกว่าผู้ที่มีบทบาทที่สุดในการอบรมลูกพี่น้องดูนะครับในบางประวัติอิมามบุคารีรอฮิมะฮุลลอฮ์เราอ่านหนังสือซอฮีห์บุคารีพี่น้องเชื่อไหมบางประวัติอิมามบุคารีเกิดมาตอนแรกตามองไม่เห็นแม่ลูกคลอดออกมาตามองไม่เห็นดุอาต่ออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ลูกฉันมองเห็น
อัลลอฮ์รับดุอาของแม่อิมามบุคอรีไม่ใช่เห็นแค่ตัวเองพี่น้องที่รักแต่เป็นดวงตาแก่มนุษย์อุมมะฮ์อิสลามทั้งโลกด้วยซอฮีห์ของท่านอิมามอามัดเป็นอาเลมอุลามะห์ระดับโลกได้ยังไงอ่ะพ่อไม่ได้อะไรเลยเพราะอิมามอามัดเป็นเด็กกำพร้าแม่ลูกตื่นเช้าหลังสุบฮีอาบน้ำลูกแต่งตัวให้ลูกพาไปส่งมัสยิดแม่เฝ้าอิมามอามัดเรียนตั้งแต่เล็กเลยในฮาละกอรับลูกกลับบ้านจนวันหนึ่งอิมามอามัดเป็นอาเลมระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศมายังไงพี่น้องอัสบับหนึ่งคือแม่นบีมูซาอะลัยฮิสลามตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนท่านได้รับวาฮยูจากอัลลอฮ์เนี่ยบทบาทสำคัญที่สุดในการอยู่กับนบีมูซาคือแม่แม่คือภาระผู้ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับลูกนี่คือแม่พี่น้องที่รักผู้หญิงคนหนึ่งดูดบุหรี่แล้วคนติดบุหรี่เลิกยากนะครับแต่วันหนึ่งยอมทิ้งบุหรี่ได้เพื่ออะไรพี่น้องไม่ใช่เลือกเพื่อตัวเองเลยตั้งท้องถ้าดูดอยู่ลูกอันตรายยอมเลิกบุหรี่ได้แม่จึงมีบทบาทสำคัญที่สุดในการอบรมลูกไม่แปลกนะพี่น้องลูกจึงผูกพันกับแม่มากกว่าพ่อไม่มีพ่อลูกไม่รู้สึกขาดหรอกครับพี่น้องอาจจะลำบากเรื่องเงินเพราะพ่อเป็นคนหาแต่ริสกีเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยแต่ลูกไม่มีแม่เมื่อไรถามคนที่แม่ตายก่อนพ่อสิครับเขาเหมือนเคว้งทุกอย่างในชีวิตเลยถึงแม้พ่อจะเป็นคนดีก็ตามเพราะพ่อให้บางอย่างที่แม่ให้ไม่ได้พ่อมีบางอย่างที่แม่มีไม่ได้แม่จึงมีบทบาทยิ่งใหญ่ในการสอนลูกอันดับแรกพี่น้องดูว่าคนสอนแล้วในอดีตผู้ที่อบรมเมื่อผ่านไปแล้วแม่กระบวนการจนมาครั้งมีอัคลากมีมารยาทในการรู้จักอัลลอฮ์คุณแม่ทั้งหลายวันนี้กลับไปดูว่าเราเริ่มอะไรให้ลูกบ้างเอฟาซิลเลียฟัสกะนบีจึงบอกว่าإذا سألت فاسأل الله ลูกเด็กน้อยถ้าเจ้าอยากได้อะไรจงขอต่ออัลลอฮ์นะสิ่งที่พ่อแม่เอามาพี่น้องขอลูกบอกลูกอยากได้อะไรขออัลลอฮ์นะลูกที่ผมบอกพี่น้องว่าพ่อแม่มีบทบาทโดยเฉพาะแม่ท่านนบีบอกในหะดีษไงครับบอกฟะอะบาวาพ่อแม่คือยิ่งใหญ่มากในการกำหนดสีให้ลูกอยากให้ลูกเป็นสีอะไรพ่อแม่เติมได้เลยครับส่วนโตขึ้นมันจะจางหรือไม่จางวัลลอฮุอาลัมนั่นอยู่ที่มันเลือกใช้ชีวิตแต่พ่อแม่วันนี้มีบทบาทนะผมเมื่อบอกตรงนี้พี่น้องที่รักครับเราจะมองไม่เห็นหรอกพี่น้องว่าลูกเราที่ให้ไปแล้วผลที่เกิดมันคืออะไรบ้างแต่วันใดที่เราโตเราอายุมากขึ้นวันใดเราแก่ขึ้นเราเคยทำงานนะพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ทำงานมีเงินเดือนถามตัวเองไหมครับเดือนหนึ่งเราได้สองสามหมื่นใช้ส่วนตัวกี่บาทเก็บให้ลูกจ่ายภาระหน้าที่ซื้อบ้านจ่ายค่ารถส่วนตัวแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยเรากลัวลูกลำบากในอนาคตถามพี่น้องว่าวันหนึ่งที่เรานอนเจ็บลูกเข้ามาหาเราขับรถเบนซ์มาหาท่านแต่ลูกเข้ามาโดยสภาพที่ลูกไม่ละหมาดพ่ออยากได้อะไรพ่ออยากกินอะไรผมซื้อให้แม่อยากได้อะไรหนูซื้อให้แต่เมื่อได้เวลาลูกไม่ละหมาดวันนี้เราฟังเราไม่รู้สึกอะไรพี่น้องครับจนวันใดที่เราติดเตียงจนวันใดที่เราเดินไม่ได้
ลูกเดินเข้ามาหาเราบอกหนูทำอะไรลูกตอนนี้หนูรับจ้างขนของมาหนูเก็บของหนูขายของข้างทางหนูขายลูกชิ้นปิ้งดุนยาเราภูมิใจอะไรไม่ได้เลยกับตำแหน่งนี้แต่เมื่อได้เวลาลูกละหมาดได้เวลาลูกไปมัสยิดถามพ่อแม่ทุกคนที่มีสติปัญญาเลยพี่น้องว่าภาพสุดท้ายก่อนเราจะจากดุนยาท่านอยากเห็นภาพอะไรกับลูกภาพอะไรที่พี่น้องเห็นแล้วบอกอัลลอฮ์ได้เลยว่ายารับฉันพร้อมตายแล้วยาอัลลอฮ์ฉันพร้อมจะทิ้งพวกเขาไปได้แล้วยาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับไม่หวงอะไรอีกแล้วยาอัลลอฮ์เขาอยู่กับพระองค์แล้วยาอัลลอฮ์พี่น้องดูว่าท่านอุมัรรอฮิมะฮุลลอฮ์บินอับดุลอาซิซเป็นคอลิฟะห์เขาเรียกว่าเป็นผู้นำรัฐอิสลามในยุคท่านแต่ไม่มีอะไรเลยบ้านทำจากดินสิ่งประดับประดาทั้งหมดไม่มีอะไรเลยแกถามภรรยาอันดับแรกพี่น้องดูภรรยาที่ซอลิฮะภรรยาที่ดีอุมัรแต่งงานครั้งแรกถามภรรยาเลยเพราะลูกคนรวยเครื่องประดับเต็มคอพี่น้องที่รักเลือกเลยว่าถ้าเจ้าเลือกเครื่องประดับและความสบายเจ้ากลับไปอยู่ที่บ้านได้เลยแต่ถ้าเลือกอยู่กับฉันฉันพร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ภรรยาถอดทิ้งเลยพี่น้องฟีซาบิลิลละทั้งหมดฉันขอบริจาคในทางของอัลลอฮ์ฉันเลือกท่านอยู่สองสามีปัญญาไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่รักลูกสิบกว่าคนพี่น้องพ่อแม่เวลาไม่มีที่เจ็บไม่ใช่เราครับวันที่เราเจ็บจริงๆคือวันที่ลูกร้องอยากได้อะไรบางอย่างแล้วเราให้ไม่ได้เวลาผมพูดเรื่องนี้ผมพูดเกือบทุกครั้งที่บัญญัติแล้วเข้าไปในหัวใจทุกครั้งที่บัญญัติสำหรับผมเองลูกอุมัรพี่น้องที่รักขอดีจ้ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ขอดีจ้านะครับเห็นแอปเปิลตกขึ้นมากัดกินคำเดียวพ่อมาเอาออกเลยอย่ากินลูกควักออกจากปากแล้วทิ้งเลยลูกตัวเล็กไม่นอนร้องไห้กลับไปหาแม่บอกพ่อเอาแอปเปิลออกจากปากไม่ให้เรากินทั้งที่หนูเจอมันตกข้างทางแค่นั้นเองพ่อกลับมาบ้านตอนเย็นไปนอนเถอะภรรยาบอกว่าท่านทำไมพ่อทำไมท่านทำแบบนี้กับลูกเราไม่มีความสามารถจะซื้อได้แม้กระทั่งผลไม้ผลเดียวพี่น้องสามีตอบบอกรู้ไหมฟาติมาเธอรู้ไหมฉันรู้สึกยังไงเวลาดึงแอปเปิลออกจากปากลูกฉันรู้สึกเหมือนฉันดึงหัวใจตัวเองออกจากตัวเลยพี่น้องจำได้ไหมเวลาเราไปห้างเวลาลูกร้องบอกอยากได้ของเล่นพ่อเราต้องดึงลูกออกอายคนก็อายพี่น้องบอกลูกไหมว่าพ่อไม่มีตังค์ย่อมไม่มีลูกลูกร้องไห้ไม่ใช่เราไม่เจ็บนะครับพี่น้องคนไม่เคยจนไม่รู้แต่อุมัรบอกฉันกลัวอย่างเดียวว่าลูกจะกินทรัพย์ของไบตุลมาลเราอดได้แต่จะไม่ยอมให้ลูกกินของฮารอมโดยเด็ดขาดวันที่จะตายไปนอนที่รักอุมัรนอนพะงักคนบอกท่านไม่ทิ้งอะไรเลยให้ลูกสิบกว่าคนอยู่ยังไงอุมัรไม่มีมรดกไม่มีอะไรเลยน้อยมากลูกท่านไม่พอกินแน่อุมัรบอกว่าถ้าลูกฉันเป็นคนซอลเลห์อัลลอฮ์จะปกป้องพวกเขาเองแต่ถ้าลูกฉันเป็นคนชั่วฉันจะไม่ทิ้งให้แม้แต่ดิรฮัมเดียวเพื่อให้เขาทำชั่วด้วยเงินนี้ต่อไปเรียกลูกมาไปเนาะที่รักพ่อจะให้ลูกอยู่อย่างร่ำรวยเอาไหมลูก
แต่พ่อต้องไปนรกพวกเราพร้อมจะอยู่อย่างจนแต่ขอให้ท่านได้สวรรค์พ่อเสียชีวิตพี่น้องอัลลอฮ์ยะรฮัมท้ายสุดลูกๆสามารถจ่ายซะกาตได้ในอนาคตริสกีอัลลอฮ์จึงบอกผมและพี่น้องว่านี่คือลูกเวลามีอามันสิ่งที่เราต้องการที่สุดเรียนศาสนาต้องยังประโยชน์แล้ววันนี้ไอ้น้องที่เรียนฟัดูอินเรียนศาสนาเนี่ยผมเตือนน้องๆเตือนวัยรุ่นบอกมึงเรียนแล้วฮัลยัสตะวิลลดีนยะอลามุนคนไม่เรียนกับคนเรียนจะเหมือนกันได้ยังไงวันนี้สุราถ้าเด็กเรียนศาสนามาละหมาดไม่ได้อย่าไปหวังว่าวัยรุ่นชายคลองจะมาละหมาดได้ยากสุราถ้าเด็กเรียนมาละหมาดจะมาไม่ได้ก็ต้องพวกมึงนี่เรียนศาสนาเหมือนคนตายเลยสุดท้ายนับถอยหลังไอ้น้องนี่คืออนาคตของพระมายัดสีขาวเรียนศาสนาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงเรียนแล้วต้องทำไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะครูอาจารย์ไอ้เนี่ยคณะองค์ประกอบดุนยาเรียนแล้วรู้แล้วว่ามุสลิมต้องละหมาดเราต้องมาให้ได้ละหมาดจะมานี่คือคนเรียนพ่อไม่ได้ภูมิใจหรอกลูกผมเป็นพ่อคนลูกมาวันหนึ่งเอาประกาศเสียบัตรสอบอะไรของมันมาก็ไม่รู้ผมดูสมมุตินะนี่ผมสอบได้ที่หนึ่งทัตกรอาจจะภูมิใจเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจว่าปลอมเพราะดุนยาทำอะไรไม่ได้เราพี่น้องกับประกาศเสียบัตรแบบนี้นะเยอะบางหน่วยเอ้ยถ้าเราจะส่งไปเนี่ยนะเต็มฝาบ้านแต่วันนี้พ่อภูมิใจที่สุดอะไรเห็นลูกเข้าสู่เรามึงไม่ประกาศเสียบัตรก็มาเป็นไงบอกมึงกีดยางไม่ได้เรียนปริญญาตรีเลยรู้ว่าละหมาดฟาดิลัตญะมาตมัสยิดได้บุญมากลูกมาละหมาดพอแล้วพอแล้วพี่น้องถ้าวันนี้ลูกมีศาสนาเรื่องดุนยาขี้ปะติ๋วพี่น้องที่รักศาสนาวันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าอามันอย่างน้อยที่สุดลูกต้องละหมาด5เวลาอย่างอื่นเดี๋ยวมาเองวัยรุ่นมีใช่ไหมครับทีนี้เริ่มแต่งรถครั้งแรกเปลี่ยนอะไรน้องถามบังอิดมันเปลี่ยนอะไรสนามไม่นับเพราะวันนั้นตังสปอนเซอร์เยอะเอาบอกที่มึงทำกันเองอ่ะมึงซื้อเวฟมาคันแรกมึงทำอะไรอันดับแรกน้องเอาแบบเบสิกทำอะไรบ้างหน่อยเปลี่ยนล้อก่อนเลยนะจัดไปร้อนเล็กไปน้องมาเลยเป็นไปไม่ได้ที่เปลี่ยนล้อแล้วจะหยุดแค่ล้อไม่มีตังมาหลังจากนั้นคือท่อยิมูซานะพอไปท่อเดี๋ยวมันมาออโตเมติกพี่น้องเพื่อนพาเลยมึงไปควานเสื้อที่นั่นมึงไปไอ้นั่นที่นี่สุดท้ายกลับมารถพังว่ากันอีกเรื่องเหมือนผู้หญิงครับน้องเริ่มแต่งหน้าครั้งแรกลิปมันไม่มีผู้หญิงคนไหนจบที่ลิปมันมันลิปมันตอนแรกเดี๋ยวมาเริ่มแดงเดี๋ยวมาที่ตาเดี๋ยวมาที่ปากเดี๋ยวมาที่แก้มคราวนี้ไปทั้งหน้าเทาหมดเลยทำไมอ่ะเมื่อมีสตาร์ทครั้งแรกอย่างอื่นมันจะมาศาสนาเหมือนกันถ้ามันละหมาดได้5เวลาอย่างอื่นอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันมาเลยผมจึงบอกว่าศาสนาวันนี้พี่น้องลูกจะเรียนอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นหมอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดศาสนาต้องมีแล้วเมื่อมีศาสนาอยู่ตรงไหนก็เจริญวะจะอะลานีมุบารอกันไฮซุมากุนตุอัลลอฮ์ให้ฉันมีบารักัตไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจริงๆต่อให้อยู่ในสภามีศาสนาก็บารักัตได้เวลาผมต้องละหมาดพี่น้องอยู่ในสนามแข่งมาได้เวลาผมต้องละหมาดบอกมึงทำอะไรบ้างไม่รู้เลยชุดเป็นหมื่นเขาใส่เพื่อขอโทษนะครับเรามุสลิมใส่ละหมาดได้เลยอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยมาแล้วบอกอยู่ตรงไหนก็ละหมาดนี่คือการเรียนศาสนาที่บรรลุถ้าเรียนแล้วทำไม่ได้เขาเรียกเรียนไม่บรรลุเมื่อไม่บรรลุเกิดอะไรขึ้นไม่ยังประโยชน์อิลมูที่ได้รับเขาเรียกว่าอิลมูไม่บรักัตพี่น้องดูสิครับบางบททองก็ใช้ย่อยอาเลมอุลามะตัวครูในอดีตก็เยอะบางท่านไม่มีโอกาสไปนอกด้วยซ้ำแต่ผลงานยิ่งใหญ่จนคนจบนอกต้องสู้ทำไมอะครับพี่น้อง
อินมูเรียนและอามานได้อินชาอัลลอฮ์บารักัตผมจะบอกวันนี้ว่าลูกเราเรียนไปเถอะครับพี่น้องเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ต้องท้อเรียนแล้วปฏิบัติให้ได้อนาคตจะเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมลูกจะทำอะไรลูกอยากให้เป็นอะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าขอให้มันมีสละหมาดห้าเวลาในชีวิตที่เหลืออัลลอฮ์จัดการเลยพ่อแม่นะครับประคองลูกให้สมบูรณ์ที่สุดหลังจากเราตายอัลลอฮ์จะดูแลพี่น้องดูนบีไคเดตอะไรสลับกับนบีมูซาเดินไปยังกำแพงพี่น้องกำแพงจะคว่ำนบีไคเดตซ่อมกำแพงจนตรงตะงานนบีมูซาไม่เข้าใจด้วยซ้ำทำไมอยู่ๆไปซ่อมกำแพงอ่ะสุดท้ายอัลลอฮ์เฉลยให้นบีมูซาเข้าใจว่ากานะตะฮตะฮูไอ้กำแพงนี่มูซาเอ้ยใต้กำแพงมันมีทรัพย์สมบัติของเด็กยาเต็มสองคนทำไมวันนี้อัลลอฮ์ให้นบีคีเดนมาซ่อมมาพี่น้องกำแพงถล่มเมื่อไรชาวบ้านมาขโมยแน่นอนทำไมต้องมาดูแลกำแพงดูแลสมบัติของเด็กกานะอบูฮุมาซอลิฮะเพราะพ่อของเด็กคนนี้เป็นคนเซเลพ่อเด็กสองคนนี้ตะก่อนเป็นคนสอนแล้วมากอบรมดูแลลูกในศาสนาวันหนึ่งพ่อตายอัลลอฮ์ดูแลเองและไม่ใช่คนธรรมดามาดูแลนบีคิดิรอะลัยสลามวันนี้เราดูแลลูกเราดูแลมันไม่ได้เราไปนอน24ชั่วโมงอะเท่าที่ทำได้สุดท้ายเราตายไม่ต้องห่วงอยู่ชีวิตฉันดูแลสุดๆแล้วยาอัลลอฮ์ที่เหลืออัลลอฮ์จัดการไม่ต้องกลัวลูกอดตายหรือจนตรอกไม่ยักตะกินแล้วยาจะอัลลอฮุมะครอจาอัลลอฮ์ทางออกเองสัญญาอัลลอฮ์พี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์บอกไม่มีอดตายไม่มีทางตันอย่างเดียวพ่อแม่ต้องเกรงดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราวันนี้ผมก็เป็นพ่อไม่มีใครอยากเห็นลูกเกเรจริงๆพี่น้องถึงแม้พ่อจะเกเรก็ตามจนบางทีพ่อแม่บางคนบอกนะครับลองถามตัวเราถ้ารู้ว่าวันหนึ่งลูกจะโตมาเกเรเนี่ยความรู้สึกฉันอยากจะฆ่ามันให้ตายตั้งแต่ตอนเด็กเลยพี่น้องพ่อแม่ตัดสินใจรู้สึกอยากจะฆ่าเด็กคนนี้ให้ตายได้นี่สุดแล้วนะครับพี่น้องความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกแต่จะบอกพี่น้องว่าวันนี้เราเดินระหว่างทางให้ลูกอยู่ในศาสนาให้มากที่สุดแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวใครที่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาเองอัลลอฮ์จะไม่ให้ตกต่ำพี่น้องดูง่ายๆคนอยู่ในทางอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกดให้ต่ำได้ยังไงพลโทพลตำรวจตีตำแหน่งดุนยามีวันเกษียณบางหน่วยเอ้ยไม่มีถาวรเมื่อวานเขาเรียกท่านวันนี้เขาเรียกลุงจริงเลยพี่น้องตะก่อนเรามาพี่น้องมีตำแหน่งเขาเข้าแถวรับเป็นร้อยหลังเกษียณลงมาสิครับยามก็ไม่มองท่านหาใครลุงเปลี่ยนยามเปลี่ยนแล้วไม่รู้จักแล้วครับพี่น้องแต่อับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เสมออยู่ในทางของอัลลอฮ์ลูกเราขอให้มันละหมาดอ้าเวลาอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ก็ช่วยพี่น้องดูนะครับแล้วอัลลอฮ์จะยกเพราะอะไรชื่อหนึ่งพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์บอกอัลมุอิซอัลลอฮ์สามารถยกเกียรติคนได้พี่น้องที่รักแต่อย่างเดียวขอให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์ศาสนาเวลาเราเรียนแล้วทำให้ได้อามันให้ได้เพราะคนที่สมบูรณ์ที่สุดว่ามันอัสนุกาลัมมิมมันดาอิลลอฮ์ใครจะมีคำพูดที่งดงามยิ่งกว่าการเรียกร้องสู่อัลลอฮ์เรียกมนุษย์สู่อัลลอฮ์พี่น้องแหลกง่ายๆอิสลามจะไม่เรียกสู่ตัวเราเองใครเรียกหาพวกไม่ใช่ดาวะใครเรียกหาตัวไม่ใช่ดาวะ
เรียกหาอัลลอฮ์นี่คือการดาวะไม่ว่าจะเป็นองค์กรมูลนิธิใดๆทั้งสิ้นถ้าต้องยึดกับเรานี่ไม่ใช่ดาวะถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์ได้นี่คือดาวะแต่เรียกอย่างเดียวไม่ได้ว่าอามิลาซอลิฮันปฏิบัติอามันซอลิฮ์ฉะนั้นวันนี้ในบ้านเราพี่น้องที่รักครับขอดุอาให้เราและลูกๆอยู่ในคันลองให้มากที่สุดแต่คุณพ่อคุณแม่ครับบางทีเราโดนทดสอบอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้เราสบายบางทีลูกเกย์บางทีลูกไม่เอาศาสนาผมถามไปบยานบางที่บอกมะเอาไหมธรรมะให้ผมแสนหนึ่งได้แล้วผมทำให้ลูกมะละหมาด5เวลาได้มะจ่ายไหมเขาก็รู้ว่าผมพูดเล่นแต่ผมบอกถ้ามันทำได้จริงมากกว่าแสนมากก็ยอมถ้าลูกมากลับมาละหมาด5เวลาอยู่ในคันลองศาสนาได้บอกมากกว่าแสนมากก็ให้ไม่ต้องถามใครถามความรู้สึกเรานี่แต่บางครั้งอัลลอฮ์สอบลูกไม่เอาเลยเรื่องศาสนาผมบอกตัวผมและพี่น้องว่าอย่างเดียวนะป้าอย่างเดียวนะพ่อแม่ใครจะด่าอะไรลูกปล่อยเขาแต่พ่อแม่อย่าด่าลูกเด็ดขาดแต่ไม่ใช่ปกป้องจนเวอร์ลูกเลวผิดต้องยอมรับว่าเลวผิดพี่น้องนี่คือความจริงลูกมาไม่ละหมาดใช่มันทำชั่วแต่มาจะไม่เช่งป๋าต้องไม่เช่งลูกฉันติดยาใช่มันทำชั่วมันติดยาแต่เราจะไม่เช่งบอกมึงนี่เป็นไอ้นรกไม่ใช่ดูอาสองดูอาในลูกอัลลอฮ์จะไม่ปิดอินชาอัลลอฮ์จนวันตายนั่นคือพ่อกับแม่และพี่น้องดูอาอย่าท้อวันหนึ่งลูกเราต้องสอนเลยวันหนึ่งลูกต้องกลับมาหาอัลลอฮ์ได้แต่พ่อแม่ต้องดูอาอย่างตะวัจญุจริงใจที่สุดและเมื่อนั้นเมื่อลูกอยู่ในทางพ่อแม่อยู่ในทางอินชาอัลลอฮ์ครับวันที่เราสุขที่สุดคือวันที่เรากลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะดุคูลิจันนตีฟะดุคูลิจันนตีวะดุคูลิจันนตีเข้ามาในสวรรค์ของข้าสุดท้ายที่สุดลูกจะรู้บทบาทครับว่าเขาควรทำยังไงกับพ่อแม่ในครั้งสุดท้ายคำสั่งสุดท้ายของอัลลอฮ์แก่บรรดาลูกทุกคนวะกอดอร็อบบุกอัลลาตะบุดูอิลลาอียะว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานลูกที่กลับมาหาอัลลอฮ์แล้วเขารู้แล้วครับว่าเขาต้องทำยังไงกับสองท่านนี้มีเด็กคนหนึ่งเป็นน้องที่รักผู้หญิงโทรหาเราอาจารย์แม่ไม่เคยเลี้ยงหนูเลยแม่ไม่รักหนูแล้ววัยรุ่นมันคิดจริงนะพี่น้องมันไม่ใช่คอนเทนต์นะครับแม่ไม่เอาหนูเลยแม่ทิ้งหนูไว้กับยายแม่ไม่อะไรหนูเลยแม่ด่าหนูแม่ทำทุกอย่างผิดไหมอาจารย์ถ้าวันนี้หนูจะไม่ทำดีกับแม่วันนี้หนูจะไม่อยู่กับแม่แม่จะกลับมาหนูไม่เอาแม่ผมบอกวันนี้แม่จะเป็นยังไงก็ตามนะลูกคำสั่งเดียวอัลลอฮ์บอกบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะต้องทำดีกับท่านต่อให้แม่เราเอาไปทิ้งข้างถนนวันหนึ่งเราโตขึ้นกลับมาเจอแม่ในวันที่แม่ไม่มีอะไรเลยต้องทำดีกับแม่นะลูกความผิดพลาดทั้งหมดที่แม่ทำบอกหนูต้องอภัยให้แม่นะลูกผมเป็นพ่อไม่ใช่ว่าผมทำถูกหมดกับลูกพี่น้องเป็นแม่ก็ไม่ได้รับประกันว่าเราถูกทั้งหมดกับลูกบางครั้งก็เกินขอบเขตบางครั้งก็ตีเกินบางครั้งก็ด่าเกินทำยังไงเราในฐานะลูกชีวิตนี้เราตอบแทนคนสองคนนี้ไม่ได้ตลอดชีวิตครับถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามหน้าที่เราอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวทำดีกับท่านแล้วลูกที่ซอเลห์สุดท้ายนะพี่น้องตามอาดะห์
7 8 4 5 6พี่น้องสังเกตไหมครับบางครั้งไอ้ลูกเลวๆลูกเก๋ๆที่สุดสุดท้ายปะมาจบกับมันนั่นแหละแปลกมากพี่น้องเท่าที่เจอนะไอ้ที่บุเรเกเรกว่าเพื่อนเลยสุดท้ายมาเช็ดคีย์บอร์ดสุดท้ายมาเช็ดอึแม่ทำไมอะครับอัลฮัมดุลิลละห์หวังว่านี่คือการกัฟฟารบาปของเจ้าที่เคยทำกับแม่ถ้าสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับลูกทุกคนบารักัตดุอาที่สุดอยู่ที่สองคนนี้อาจารย์อาเจียนแบบนี้อย่าไปหวังอะไรกับพวกเราเยอะบางทีดุอาก็ไม่ได้คลาสอะไรหรอกอาจจะคลาสแต่ความตะวัดยุ่ไม่เหมือนแม่ขอให้ท่านดูอาให้ลูกผมด้วยนะอาจารย์ก็ได้ขอรอดช่วยเหลือให้ลูกสอนแล้วนะครับแต่ความซึบซาบซึ้งไม่มีเท่าไหร่มันไม่เหมือนเวลาท่านขอให้ลูกท่านพี่น้องสัมผัสจริงๆว่าลูกท่านเป็นยังไงนี่คืออันอัมดุลิลละห์พ่อแม่บารักัตตลอดไปและจนวันตายจะเป็นยังไงลูกทำดีแก่ท่านซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลอัลลอฮ์ฉันแบกแม่เดินทางจะตอว่าจะไปไหนเนี่ยทะเลทรายอากาศร้อนจัดในยามถือศีลอดฉันตอบแทนแม่ได้ยังยารอซูลอัลลอฮ์นบีบอกท่านทำดีมากแต่ยังตอบแทนไม่ได้แม้กระทั่งตอนแม่เจ็บเวลาคลอดครั้งเดียวชีวิตนี้ตอบแทนไม่ได้พี่น้องครับแต่อย่างน้อยที่สุดก่อนแม่พ่อเราตายขอให้ท่านได้เห็นเราละหมาดห้าเวลาครั้งสุดท้ายเถอะครับทุกคนเป็นพ่อผมเชื่อเราไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกเลยครับในวันที่เขามีตังค์กินเราก็ไม่กินเท่าไหร่แล้วปะแต่เราหวังที่สุดลูกจะอยู่ในสวรรค์แล้ววันนั้นเราจะไปด้วยสงบครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์และวันนี้นะพี่น้องเรามีลูกอยากให้ลูกทำยังไงกับเราทำอย่างนั้นกับพ่อแม่อยากให้ลูกกอดเรากอดพ่อแม่นะครับอยากให้ลูกจูบเราจูบพ่อแม่นะพี่น้องอยากให้ลูกปฏิบัติยังไงทำกับเขาอย่างนั้นเพราะการเนรคุณอัลลอฮ์จะให้สัมผัสก่อนที่เราจะตายจะไม่รอวันกิยามะห์หรอกครับพี่น้องเนรคุณพ่อแม่ลงกันตั้งแต่ดุนยาเลยผมถึงบอกตัวผมและเตือนวัยรุ่นบอกวันนี้มึงจะเลวนะมึงจะเป็นมือปืนมึงจะเป็นนักเลงมึงจะเลวกับคนทั้งหมดมึงก็ทำผิดแต่อย่างน้อยชีวิตนี้มึงอย่าห้าวกับสองคนนี้บอกมึงจะเป็นนักเลงหัวไม้ทั้งหมดไม่กลัวใครทั้งประเทศแต่กับสองคนนี้มึงต้องลดปีกลงนั่นคือพ่อกับแม่เพราะหวังว่าจะเป็นบารักัตให้ชีวิตท่านเปลี่ยนในทางที่ดีครับแล้วแน่นอนพี่น้องผมบอกผมและพี่น้องขอให้วันสุดท้ายของชีวิตผู้ที่สอนเรากล่าวกาลิมาตอนจบขอให้เป็นลูกด้วยนะครับอามีนเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องผมเคยพยานไปบางที่คำแรกที่เรารู้จักดุนยาพี่น้องอย่าลืมใครสอนเราป่าอุ้มมะอุ้มนกลูกพูดตามมานะลูกนกลูกเราเรียกนกคำแรกผ่านใครอะพี่น้องว่าอัลลอฮ์มาอาดัมอัลอัสมาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนนบีอาดัมชื่อทั้งหมดแล้วใครสอนเราอัลลอฮ์สอนนบีอาดัมแต่แม่สอนเราอัลลอฮ์ให้ผ่านแม่ปุ๊บนั่นดุนยาลูกนั่นนกลูกนั่นควายลูกลูกถามพ่อแม่กี่ครั้งพ่อแม่ตอบทุกครั้งเปิดปากลูกคนแรกในการพูดเรื่องดุนยารู้จักดุนยาคือป้ากับมะพี่น้องดูอาขอให้คำสุดท้ายแม่สอนฉันพูดป้าสอนหนูพูดก่อนป้าแม่จะเสียขอให้หนูเป็นคนปิดคำสุดท้ายแก่ท่านแล้วผมเชื่อพ่อแม่สุขที่สุดครับวันที่เราตายแล้วคนบอกข้าหัวกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแม่พ่อละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเกิดอะไรขึ้นเขาตอบโต้ไม่ได้แต่หัวใจสัมผัสครับพี่น้องและผมในฐานะพ่อแม้กระทั่งลูกเล็กๆนะพี่น้องไม่เหมือนพี่น้องทุกท่านมันยิ่งใหญ่
ยิ่งกว่าคนใหญ่โตมาบอกไรแล้วล็อกกลางหูเราอีกพี่น้องครับนะฮะเลยบอกพี่น้องว่าลูกนะพ่อแม่ให้ทุกอย่างแล้วกับเราครับไม่มีพ่อแม่คนไหนเกลียดลูกจริงๆจริงๆนะครับพี่น้องต่อให้ลูกเราเป็นโจรไม่มีพ่อแม่คนไหนเกลียดลูกพี่น้องโกรธเป็นเรื่องปกติเขาจะทำยังไงกลับไปหาท่านถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามึงอย่ามาหากูมึงออกจากบ้านเอาของเกลี้ยงพรุ่งนี้เราก็ต้องมาใหม่อย่างน้อยอัลลอฮ์เห็นแล้วครับว่าเรารักท่านเหมือนเดิมส่วนความผิดของพ่อแม่สิ่งใดที่บกพร่องลูกอภัยเถอะครับมองข้ามเถอะครับเพราะยังไงเราก็ทดแทนสองท่านนี้ไม่ได้แล้วลูกที่มีศาสนาเขาจะรู้ครับว่าเขาต้องทำยังไงขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้องที่วันนี้เรายังมีปามะอยู่ที่วันนี้เรายังมีสองคนนี้อยู่ผมจะย้ำเสมอว่าถึงเขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามลูกเป็นมุสลิมปามะยังไม่ได้เข้าทำกับเขาครับพี่น้องเพราะอย่าลืมนะครับพี่น้องสัมพันธ์พ่อแม่อัลลอฮ์ไม่ให้ตัดจนวันหนึ่งหวังว่าเขาจะเข้าใจอิสลามนะมีบางเคสพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมลูกสอนกาลิมาครั้งสุดท้ายแม่กล่าวตามผมนะแม่ตั้งใจอยากจะรับอิสลามถ้าแม่หมดหนี้ก้อนนี้ได้แม่อยากเข้ารับอิสลามลูกจ่ายหนี้พี่น้องอีกวันหนึ่งแม่ล้มลูกสอนแม่กล่าวเลยละนะลูกนะแม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจบชีวิตโค้งสุดท้ายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจบชีวิตลูกทำหน้าที่สุดยอดแล้วครับพี่น้องแล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะรับการกราบชาดาของนางด้วยอามีนแล้วพวกเราเช่นกันครับใครมีพ่อแม่ทำแต่ครับพี่น้องดีให้สุดเพราะสองคนนี้ตามอาดาอยู่กับเราไม่นานหรอกครับพี่น้องปะมะใครเกิน60เขาใกล้ตายไปเรื่อยๆแล้วผมถึงบอกครั้งสุดท้ายว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับพ่อแม่เลี้ยงเรายังไงก็ไม่เหมือนที่เราเลี้ยงพ่อแม่วันที่ปามะเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กปามะอยากจะดูวันที่เราเติบใหญ่อยากดูอนาคตของลูกวันนี้ถามตัวเองเราเลี้ยงปามะรออะไรครับรอวันที่ปามะดรอปลงเรื่อยๆแค่นั้นเองเรารอนับถอยหลังวันที่พ่อแม่เสียชีวิตเพราะเขาจะไม่เจริญเติบโตอีกแล้วอินชาอัลลอฮ์พยายามให้สุดและท้ายที่สุดหวังว่าวันกิยามะห์เราจะได้รับข่าวดีอามานเราไม่รอดอามานเราไม่พอแต่หวังว่าเราจะได้รับได้สวรรค์จากอัลลอฮ์จากดุอาของลูกบอยอัลลอฮ์ความเมตตาเราได้รับยังไงยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์รับบิกฟิรลีวะลิวาลีดัยดูอาที่ท่านจากไปแล้วเขายังขอตลอดกันอัลลอฮ์รับดูอาของลูกที่สอนแล้วดูอาที่ลูกละหมาดเอาเวลาพ่อแม่ตายยังละหมาดไม่ครบด้วยซ้ำลูกขอดูอาอย่าอัลลอฮ์ยกโทษให้ป่าฉันด้วยเขาทำงานอย่าอัลลอฮ์ตอนนั้นเขาไม่เข้าใจศาสนายกโทษให้ท่านด้วยวาลิวาลีดัยวะรฮัมมุมากะมารับบะยานีซอกีรออย่าอัลลอฮ์ยกโทษเมตตาทั้งสองอามินหวังว่าอัลลอฮ์รับดุอาเราจะรู้ในวันกิยามะห์อย่าทิ้งดุอานะครับพี่น้องแล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะรวมพวกเราทั้งหมดให้อยู่เป็นครอบครัวในวันกิยามะห์และจะไม่จากกันตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับใครยังเขาเรียกว่ามีข้อพิพาทกันพี่น้องพ่อแม่ลูกรีบมาอัพไม่ต้องรอวันอีดเพราะชีวิตไม่มีอะไรประกันพี่น้องว่าเราจะมีถึงวันอีดอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้และขออัลลอฮ์เมตตาให้ลูกหลานซุริยะห์ของเราพวกเราทั้งหมดซอลและซอลิฮะกันทุกคนนะครับอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์ชั่วโมงกว่าพอดีนะฮะหวังว่าเสียงคงไม่ดังเกินไป
นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเสียงก็ไม่ดังเกินไปนะครับอินชาอัลลอฮ์มีอะไรพี่น้องจะสงสัยไหมครับอินชาอัลลอฮ์เข้าใจหมดไหมครับมีอะไรไม่เข้าใจไหมครับมาดื่มน้ำได้เลยครับอัลฮัมดุลิลละห์ทีมงานมีน้ำแข็งใช่ไหมครับต้องขอน้ำแข็งนะครับแป๊บนึงเข้าใจหมดไหมครับมามีไหมเข้าใจไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นโอเคผมจะสรุปช่วงท้ายนะครับพี่น้องว่าที่มาวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนเป็นพ่อแม่แต่ทุกคนคือลูกเมื่อผมบอกว่าดุอาให้พ่อแม่แล้วเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่หรืออินชาอัลลอฮ์พ่อแม่ในอนาคตขอหนึ่งอย่างดุอากับอัลลอฮ์ให้ลูกเราซอลเลาะห์และให้ลูกเราเป็นคนที่รับผิดชอบสังคมด้วยลูกมานจึงสอนลูกยาบุนัยอักมิศอลาห์ลูกละหมาดนะลูกละหมาดอย่างเดียวไม่พอนะลูกวะมุรบิลมารูฟวะนฮานิลมุนกัรลูกต้องเข้าไปดูแลสังคมด้วยสั่งใช้กันในความดีนะลูกเห็นความชั่วต้องยับยั้งลูกที่ดีส่วนตัวต้องดีในการอามันและอย่าทิ้งสังคมครับประคองกันไปในทางที่ดีอินชาอัลลอฮ์ลูกเราจะมีบารักัตแน่นอนอามินนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะแล้วก็ขอร้องให้ความจะสากวันรอคอยรอนขอบคุณมากครับได้ๆๆครับนะขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องขอดุอาให้ผมและท่านด้วยและพี่น้องเราจะรู้จริงๆว่าสมบัติที่มีค่าที่สุดคือลูกที่สอนแหละและสิ่งที่มีความสุขที่สุดในดุนยาอันนี้เสริมนิดนึงอัลมัรอะตุซอลิฮะห์ภรรยาที่ซอลิฮะห์คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดในดุนยาลูกที่สอนแหละคือสมบัติที่มีค่าที่สุดในอาคิเราะห์ใครมี2 อย่างนี้ขอบคุณอัลเลาะห์พี่น้องอันนี้ให้นิดนึงมาเดี๋ยวจะไม่ได้เชียร์ผู้หญิงเลยนะสามีคนไหนภรรยาละหมาด5เวลาเชื่อฟังสามีของนางนะครับศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์หวังว่านางจะเป็นภรรยาที่ซอลิฮะห์และสามีอินชาอัลลอฮ์ครับดูแลภรรยาได้ในเรื่องศาสนาให้ความสำคัญกับคนในบ้านหวังว่าเราจะเป็นสามีที่ซอลิฮะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วหวังว่าลูกเราจะซอลิฮะห์เช่นกันขอขอรอตอบรับดุอาพวกเราทุกคนนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านขอรอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและได้เจอกันในสวรรค์ชั้นฟิตดาวด้วยนะครับอามีนขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์